ที่เป็นผู้ที่คนเข้าใจนะคะผู้ที่อยู่รู้เรื่องไม่ใช่ตัวเองรู้เรื่องค่ะพูดแล้วก็ฟังอยู่ด้วยพูดแล้วก็เช็คสอบความเข้าใจด้วยผู้นำยุคใหม่ต้องทำตัวยืดหยุ่นฟองน้ำค่ะซึมซับสิ่งใหม่ตีบรับสิ่งที่ไม่ใช่ออกนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งที่ดีอยู่ขยายตัวให้มากที่สุดสิ่งที่เขาต้องการความมั่นใจคือถ้าเราไปแล้วเราพลาดหัวหน้าจะช่วยเราหาคนที่ใช่ทำให้เขาใช่สร้างให้เขาใช่รักษาเขาเพื่อให้เขาเป็นคนที่ใช่มนุษย์ที่ไม่กล้าลงเลยครับมันมีตัวหนึ่งคือความกลัวรากของมันอยู่ลึกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fear of looking good แปลเป็นภาษาไทยคือกลัวดูไม่ดีมนุษย์กลัวถูกดูไม่ดีผู้นำยุคใหม่ดูเหมือนว่าไม่ได้บริหาร productivity อย่างเดียวต้องบริหารจิตใจด้วยนะคะพี่ชูมีมุมมองยังไงคะเพื่อให้ผู้นำเนี่ยมีบทบาทในการพัฒนาคนรักษาทีมแล้วก็ต่อยอดทีมให้สู่เป้าหมายขององค์กรได้ค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วอันนี้พี่อยากจะเสริมที่ตัวนี้นิดนึงก่อนนะคะว่าสำหรับในยุคที่เป็นมุกเกอร์เวิลด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะพาคนไปสู่โลกอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราทำเรื่องของ transformation เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่า transformation เนี่ยมันมากับความไม่ชัดเจนมันมากับความไม่แน่นอนมันมากับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำใหม่ทำแล้วทำอีกทำใหม่ทำแล้วทำอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝากเอาไว้แค่ 4A นะคะเขามี triple A เป็น 4A เลยค่ะคนที่เป็นผู้นำสำหรับในโลกยุคใหม่อันแรกเลยคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่า anticipationคุณต้องเป็นหมอดูและหมอเดานะคะคุณต้องเป็นเข็มทิศนำทางคุณต้องรู้ว่าอะไรควรจะเกิดอะไรไม่ควรจะคุณต้องมองเป็น future forward looking นะคะผู้นำยุคใหม่เราจะเรียนรู้จากอดีตแต่เราจะมองไปข้างหน้าใช้ปริมาณของเวลาและโอกาสไปกับสิ่งที่เราจะมาข้างหน้านะคะตัวที่2ก็คือเรื่องของ articulation สอดคล้องกับสิ่งที่พูดไปเริ่มต้นคือผู้นำยุคใหม่ต้องพูดให้เป็นค่ะพูดให้คนเข้าใจนะคะพูดให้คนอื่นรู้เรื่องไม่ใช่ตัวเองรู้เรื่องค่ะพูดแล้วต้องฟังคนอื่นด้วยพูดแล้วต้องเช็คสอบความเข้าใจด้วยคนจะได้ไปพร้อมกับเราพระเจ้าให้นะคะให้หูให้ปากให้ตามาสัมผัสทั้งหมดใช้ให้ครบถ้วนใช้ให้เหมาะสมเวลาต้องสื่อสารใช้ปากให้เยอะเวลาต้องฟังความเห็นใช้หูให้เยอะค่ะอย่าใช้ผิดประเภทนะคะและเรื่องที่3ค่ะคือ adaptation โลกยุคใหม่เป็นโลกของคำที่เราเรียกว่า agilityผู้นำยุคใหม่ต้องทำตัวยืดหยุ่นฟองน้ำค่ะซึมซับสิ่งใหม่ปีบรับสิ่งที่ไม่ใช่ออกนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งที่ดีอยู่ขยายตัวให้มากที่สุดนะคะเรื่องที่ 4 คือ accountability ค่ะผู้นำต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบแอนโอบรับความรับผิดชอบช่วยเชลเตอร์ลูกน้องทำให้ลูกน้องมั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขามีเราเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะคะซัพพอร์ตเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะที่แบรนด์ที่คุณต้องการจะผลักเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนสิ่งที่เขาต้องการความมั่นใจคือถ้าเราไปแล้วเราพลาดหัวหน้าจะช่วยเรานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเปิดโอกาสสร้างพื้นที่นะคะอันนี้คือ4เรื่องที่อยากฝากในมุมของการที่คุณอยู่ภายใต้ภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงการดูแลในโลกใบนี้คราวนี้ถามว่าแล้วในฐานะของผู้นำองค์กรเนี่ยหรือหัวหน้าทีมเนี่ยเราจะทำอย่างไรในการเตรียมความพร้อมพี่ช่วยอยากชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเราเป็นแมเนจเจอร์เราเป็นดีเรคเตอร์เราเป็นอะไรจริงๆแล้วในบทบาทของพวกเราเนี่ยมีมากมายในโลกของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเป็นทั้งคนที่จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในแง่ของ product development ธุรกิจที่เราทำเปลี่ยนแปลงไหมมีรูปแบบของการเปลี่ยน new product new service ไหมที่เรากำลังจะทำและขั้นตอนต่างๆที่พวกเราทำนั่นคือการที่คุณเป็น new business development ไม่ว่าจะเป็น product service คุณเป็น career designerนะคะคุณช่วยออกแบบอาชีพให้ลูกน้องคุณด้วยทำงานร่วมกับลูกน้องอยากรู้ว่าลูกน้องไปทางไหนลูกน้องบอกเราว่าเขาอยากไปช่วยเขาออกแบบเป็นนักออกแบบเป็นทั้งแพลนเนอร์ให้เขานะคะเป็นคนที่เป็นเอนจิเนียร์ที่สร้างในเรื่องของแคริเออร์เป็นโกรธเอนจิเนียร์ให้เขารู้ว่าเขาต้องโตไปอย่างไรรู้ว่าเขาจะต้องไปในทิศทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคริเออร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aspiration ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ personal growth ต่างๆของเขานะคะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้วยเพราะเวลาที่คุณทำเรื่อง transformation ที่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณจะต้องบริหารจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายนะคะ สำคัญอีกตัวนึงที่ชูคิดว่าพวกเราต้องเป็นคนที่เป็นวาทยากรทางด้านวัฒนธรรมคุณอยากให้องค์กรเป็นแบบไหนผู้นำต้องแสดงบทบาทนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นบทบาทของพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้นี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องทำนะคะแล้วก็โค้ชน้องซึ่งเป็นหัวหน้างานในระดับถัดไปให้เขาเป็นต่างๆเหล่านี้ด้วยคราวนี้ถามว่าสิ่งที่คุณต้องทำในฐานะของการเป็นหัวหน้างานนะคะหรือผู้นำทีมงานเนี่ยเพื่อที่จะพาองค์กรไปสู่อนาคตง่ายๆเลยค่ะคุณก็จับ process ของการที่เอาคนเข้ามาแหละสี่เรื่องต้องรู้สี่เรื่องต้องทำบริหารให้คนได้งานได้ใจและได้ธุรกิจนะคะเรื่องแรกเลยก็คือค้นหาทีมงานค่ะค้นหาทีมงานอย่างมีกลยุทธ์มองให้ออกค่ะว่า strategy ของเราจะไปทางไหนเลือกคนที่เข้ามาเอาคนที่ใช่อย่าเอาแค่คนที่ชอบนะคะเอาคนที่ใช่สำหรับอนาคตค่ะหรือสร้างคนที่ใช่ที่เรามีอยู่ให้เป็นคนที่ใช่สำหรับอนาคตไปด้วยนะคะเอาเขาเข้ามาแล้วต้องทำให้เขาสามารถอยู่ได้ประสบความสำเร็จและรู้สึกมีคุณค่าค่ะต้องบริหารคนแบบบูรณาการเอาเขาเข้ามาบอกความคาดหวังค่ะเสริมความสามารถให้เขาค่ะแล้วทำให้เขาเจริญเติบโตนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามคือทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาเจริญเติบโตถ้าคนคนหนึ่งเข้ามาในองค์กรด้วยความที่อยากมามีส่วนร่วมกับองค์กรนี้ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่100ทุกวันที่เขาอยู่กับเราเปอร์เซ็นต์ที่100จะถูกลดทอนไปด้วยความท้าทายต่างๆที่เข้ามาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้เขายังคงสามารถรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่ใช่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็โตได้ไม่ต้องไปที่อื่นและในปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งคุณกำลังอยู่ในมิติของการทำ transformation สิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอคือแล้วถ้าเราทำ transform แล้วน้องบางกลุ่มของเราจะไปอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องคิดไม่ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาอย่างไรคนยังต้องอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนคนของคุณให้เขามีจุดในการเจริญเติบโตและเรื่องสุดท้ายค่ะทำอย่างไรในการที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณดูแลเขาคุณอยากให้เขาอยู่เขามีค่าการทำ retainingหรือรักษาบุคลากรไม่ใช่ทำตอนเข้าไปยึดแปลออกนะคะคุณต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ค่ะคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าทุกวันที่เขาอยู่เราต้องการเขาทุกวันที่เขาอยู่เขามีค่ากับองค์กรแล้วคุณไม่ต้องมาบริหารจัดการเรื่องอัตราการไหลออกของพนักงานค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ4เรื่องที่ในฐานะของการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ควรจะต้องคิดเอาไว้เลยนะคะหาคนที่ใช่ทำให้เขาใช่สร้างให้เขาใช่รักษาเขาเพื่อให้เขาเป็นคนที่ใช้ของเราค่ะขอบคุณอาจารย์ลูกในมุมมองของอาจารย์ดีนะคะเพราะว่าอาจารย์ดีค่ะเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันปียมันเป็นยิ่งแล้วก็ปี2ปีที่ผ่านมาเติบโตแบบก้าวกระโดดมากค่ะมีวิธีการยังไงที่จะพัฒนาคนแล้วก็ต่อยอดดีได้ครับก็เสริมส่วนของพี่ชัวครับผมว่าตะกี้ที่พี่ชัวแชร์มาเนี่ยดีมากๆเลยทีนี้ผมอาจจะพยายามคิดแทนพี่ๆที่ฟังอยู่ครับว่าเวลาฟังไปอาจจะมีทั้งมันดำมันขาวอยู่ในหัวใจของเรานะครับผมอยากให้2ข้อที่ฝากไว้ในการฟังเสวนาครั้งนี้แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่พี่ไปฟังเสวนาที่อื่นว่าคีย์เวิร์ดคำที่1คือเปลี่ยนในสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนฟังบรรยายไปก็จะมีความคิดต่อต้านทำไม่ได้หรอกเพราะว่าโพลิซีเราเป็นแบบนี้นโยบายเราเป็นแบบนั้นหัวหน้าเขาไม่ย้ายเราคงขึ้นไม่ได้หรอกบัดเจ็ตไม่มาอะไรเราก็ทำไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับวันนี้ครับเราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนวันนี้เราออกไปจากตึกสมมติตอนเที่ยงเนี่ยฝนตกนะครับเราอย่าเป็นคนที่บอกว่าโฟกัสว่าก็ฝนตกฉันก็คงออกไม่ได้หรอกโอเคงั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรถ้าฝนตกเราเตรียมร่มได้ไหมนะครับเตรียมเสื้อกันฝนได้ไหมสมมติผมมาเป็นวิทยากรตอนเช้านี้ผมลงทางด่วนลงมาแล้วผมรถติดจังเลยใกล้เวลาละ9 โมงเช้าตายแล้วผมยังไงดีผมก็อาจจะเป็นคนที่มี excuse หรือข้ออ้างว่าโทษทีนะครับท่านผู้ฟังทุกคนพอดีผมตื่นเช้าแล้วนะแต่ว่ามันติดทางด่วนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมก็จะมีเหตุผลที่ฟังแล้วดูดีมาบอกพี่ๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอาจจะควบคุมได้คือผมควบคุมการจราจรไม่ได้แต่ผมควบคุมการสละรถของผมได้ผมมาหาที่จอดรถแล้วผมจะนั่งแว้นบินมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ผมมาออนไทม์9 โมงก็ได้นะครับฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราควบคุมได้ฉะนั้นในการทำโปรเจกต์ของพี่หลายๆเรื่องนะครับหรือการทำบรรยายครั้งนี้มันจะมีไอเดียต่อต้านขึ้นมาเสมอว่าทำไม่ได้หรอกเกิดขึ้นไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราเตรียมตัวได้อย่างเช่นการทำงานacross สายงานกันก็คือเราสามารถที่จะ up skill re skill เตรียมไว้ก่อนได้เลยนะครับฝึก leadership skill ตัวเองเตรียมไว้ก่อนได้เลยเราเป็นคนที่แบบว่าคัดสรรคนได้ดีไหมพัฒนาคนได้ดีไหมนะครับแล้วสามารถดีเทนคนได้อยู่กับเราได้ไหมเริ่มจากลูกน้องหรือทีมเราที่เราดูแลตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากไปฝากไว้อันที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งในด้านของการchallengeในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคนครับผมชอบหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านแล้วมันแปลกๆนะครับเมื่อทุกอย่างปกติดีก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเพราะปกติแล้วทุกอย่างปกติดีแล้วจะเปลี่ยนทางแมวน้ำอะไรจริงไม่จริงใช่ไหมครับนะหรือถ้าเป็นคนที่รักพืชผักสวนครัวก็ถ้าทุกอย่างปกติดีจะเปลี่ยนทำมะเขืออะไรใช่ไหมครับนะอันนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้เขาเป็นการ์ตูนเขาก็วาดออกมานะครับเกี่ยวกับฝูงเพนกวินนะครับว่าผมเล่าได้ฟังแบบสั้นๆละกันก็คือว่ามันมีนกเพนกวินหนุ่มตัวหนึ่งชื่อเฟ็ดนะครับเฟ็ดเนี่ยเขาก็ดำลงไปในน้ำแล้วก็ไปโผล่ในใจกลางภูเขาน้ำแข็งแล้วก็เห็นว่าภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันถูกละลายจากภายในแล้ววันหนึ่งมันต้องถล่มลงมาแน่นอนเลยเจ้าเฟสก็ออกมาบอกคนในหมู่บ้านว่าภูเขาน้ำแข็งมันจะละลายไม่มีใครเชื่อรวมถึงเพนกวินอาวุโสที่ชื่อว่าโนโน่ก็ไม่เชื่อก็บอกว่าเจ้าอ่อนประสบการณ์ทุกปีมันก็เป็นแบบนี้แหละหน้าร้อนมันก็ละลายนิดนึงเดี๋ยวพออากาศเย็นขึ้นนะครับมันก็กลับมาเซตตัวแบบเดิมไม่ต้องไปตกใจอะไรหรอกนะครับจริงๆเฟสเนี่ยก็จะมีอยู่2ทางก็โอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวรอดูความชิบหายของแกแล้วกันไม่ยอมเชื่อฉันแต่เฟสไม่ได้เลือกทางนั้นเฟสเลือกอีกทางหนึ่งคือเฟสเนี่ยเลือกที่จะโน้มน้าวแล้วก็ชวนหลายๆคนเนี่ยครับนกเพนกวินหลายๆตัวเนี่ยเข้าไปดูด้วยกันสุดท้ายเนี่ยฝูงเพนกวินก็ตัดสินใจอพยพนะครับไปอยู่ภูเขาลูกใหม่แล้วภูเขาลูกเดิมที่ไม่เคยถล่มเลยก็ถล่มลงมาจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่านิทานเรื่องนี้ครับก็เป็นนิทานที่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับเนาะผมก็เลยแนะนำให้อ่านทีนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยที่อาจารย์หนูถามมาว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตลอดนะครับตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เก่งกับการทำงานแบบคนมาเป็นนักขายมาเป็นนักพูดมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก B2C มาเป็น B2B แล้วก็ปรับตัวในช่วงโควิดนะครับผมก็อยากจะฝากเฟรมเวิร์คในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง5ขั้นตอนนะครับให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับขั้นตอนที่1ครับเราเรียกว่า awareness to change ว่าจะเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนน้องๆในทีมครับขั้นตอนที่1คือ awareness ก่อนนะครับก็คือมีความ awareness แปลว่าความตระหนักรู้นะครับถ้าเป็นในการทำธุรกิจบางทีเรารู้จักตัวเลขกันว่าเอ๊ะทำไมยอดขายสินค้า SKU ประเภทนี้มันตกลงเอ๊ะทำไมอันนี้มันเพิ่มขึ้นทำไม market shareผมว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมันคือเกิดจากการหรือ awareness ก่อนนะครับรวมถึงเมื่อกี้ที่คุยกันว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากการที่เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นระดับโลกมาระดับภูมิภาคระดับประเทศและมาระดับอุตสาหกรรมของเราอันที่2ครับคือในการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีคำว่า growth mindset ใครเคยได้ยินคำว่า growth mindset บ้างครับของคนไหนครับโอเคนะครับเนาะหลายท่านทราบอยู่แล้วอีกคำหนึ่งก็คือคิดแบบเจ้าของธุรกิจเวลาจะใช้ทรัพยากรเวลาจะคิดตัดสินใจคิดว่าถ้าเป็นธุรกิจของที่บ้านเราเนี่ยเราจะคิดและตัดสินใจแบบนี้หรือเปล่าผมชอบแซวง่ายๆว่าสมมติเราจะปริ้นเอกสารสัก1ชุดเนี่ยถ้าเป็นเอกสารของบ้านเราคุณจะปริ้นสีหรือขาวดำครับขาวดำนะใช่ไหมคุณจะใช้ไม่ปริ้นเลยมาปริ้นที่ออฟฟิศอย่างเดียวนะครับคุณจะใช้กระดาษรีไซเคิลหรือใช้กระดาษใหม่ครับถ้าปริ้นที่บ้านถ้าเป็นไปได้ก็ใช้รีไซเคิลนะแล้วถ้าปริ้นที่ทำงานล่ะครับใช้ปริ้นสีหรือขาวดำปริ้นสีใช้รีไซเคิลหรือกระดาษใหม่รีไซเคิลเหมือนกันเป็นโพลิซีนะอันนี้ผมเป็นแบบคิดแบบสนุกๆง่ายๆนะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราใช้ทรัพยากรขององค์กรเหมือนทรัพยากรของที่บ้านเราเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งของการคิดแบบผู้ประกอบการนะครับอันที่3ครับก็คือค้นหาแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงที่ดีพูดเรื่องหา why ที่เจอนะครับนะโดยเฉพาะ why ที่เกี่ยวกับตัวเราอันที่4ครับก็คือกล้าคิดกล้าเสี่ยงกล้าลงมือทำหลายปีมาก่อนผมมาเป็นคนที่บอกว่าขยันมากนะแต่ว่าขยันแล้วไม่ค่อยเกิดผลลัพธ์สิ่งที่มันแตกต่างอย่างหนึ่งคือขยันและเกิดผลลัพธ์คือข้อที่4ครับคือผมกล้าที่จะลงมือทำมากขึ้นนะครับคิดง่ายๆครับว่าพี่ๆถ้าเจ็บปวดไม่สบายมาร้านขายยาเนี่ยอนุญาตให้ผมจ่ายยาผิดได้กี่ครั้งครับครั้งหนึ่งนะไม่ได้ใช่ไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยวิชาชีพที่ผมเรียนผมเป็นมนุษย์อินโทรดเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ในอดีตเคยทำมาก่อนจะรู้สึกไม่กล้าที่จะตัดสินใจผมเรียนวิชาชีพเภสัชมา5 ปีวิชาชีพผมหล่อหลอมให้ผมห้ามพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะการจ่ายยาผิดแค่ครั้งเดียวอาจจะไปถึงชีวิตอาจจะไปถึงผิวหนังไหม้ทั้งตัวนะครับแต่พอต้องมาทำธุรกิจนะครับในยุคที่มันเร็วขึ้นเนี่ย มันต้องตัดสินใจกล้าเสี่ยงมากขึ้นมากๆซึ่งมันถือความเป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าข้อ4นะครับก็คือกล้าคิดกล้าเสี่ยงกล้าอะไรมนุษย์ที่ไม่กล้าลงมือทำมันมีตัวหนึ่งคือความกลัวมนุษย์กลัวอะไรที่สุดรู้ไหมครับเขามีงานวิจัยด้วยนะมนุษย์กลัวอะไรที่สุดรู้ไหมครับทำไมอะไรคือความกลัวที่ทำให้เราไม่กล้าลงมือทำเรากลัวอะไรครับบางคนบอกกลัวเจ้านายบ่นกลัวโดนตำหนิกลัวนี่กลัวโน่นเขาวิจัยอะไรนะครับความล้มเหลวกลัวความล้มเหลวใช่ไหมครับนะรากของมันคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fear of looking good แปลเป็นภาษาไทยคือกลัวดูไม่ดีกลัวทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดทำแล้วมันแป๊กทำแล้วมันเห็นผลไม่ชัดแล้วเดี๋ยวคนนี้จะบอกอุ้ยกิ้วแหมโอ้เป็นเมเนเจอร์ใหญ่ทำไมทำแค่นี้ไม่เห็นเกิดอุ้ยตอนพรีเซนต์เนี่ยpitching เนี่ยโอ้พรีเซนต์ไม่ใหญ่โตเลยเห็นไหมทำจริงก็ไม่เห็นเกิดมนุษย์กลัวคำแซวมนุษย์กลัวถูกดูไม่ดีนะครับน้องวิธีการก้าวข้ามความกลัวตรงนี้ครับผมมีประโยคหนึ่งคือให้คิดถึง worst case scenario ว่าเหตุการณ์เลวร้ายสุดถ้าทำแล้วมันไม่เกิดหรือทำแล้วมันแป๊กเกิดอะไรขึ้นเราสูญเสียอะไรบ้างอย่างตอนที่ผมทำสัมมนาครั้งใหญ่ครับ1,000 กว่าคนเนี่ยผมเขียนออกมาเลยว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวมันวนอยู่ในหัวเขียนมาเลยว่าเรากลัวอะไรบ้างกลัวเสียเงินถ้า worst case ทำโปรเจกต์นี้แล้วมันเจ๊งเนี่ยสูญเสียเงินเท่าไหร่ตอนนั้นผมเป็นเศรษฐาละน่าจะประมาณ700,000ถ้าทำแล้วเจ๊งนะครับเสียอะไรบ้างเสียหน้าเชิญวิทยากรมาแล้วก็จัดสัมมนา1,000 คนปรากฏสมมติขายบัตรได้แค่300 คนเสียหน้าเวลาเชิญครูบาอาจารย์พี่อินฟลูเอนเซอร์ครั้งต่อไปเขาไม่มากับเราแล้วเสียอะไรอีกเสียศรัทธากับลูกน้องเราเป็นผู้นำเราประกาศว่าจะทำงาน1,000 คนปรากฏทำแล้วมันไม่เกิดใช่ไหมครั้งต่อไปอาจจะเสียศรัทธาอีกก็เขียนเสียศรัทธาเสียอะไรเสียเซลล์กับตัวเองใช่ไหมเสียความเชื่อมั่นกับตัวเองเขียนออกมาให้หมดครับแล้วเราจะเห็นเมื่อไหร่ที่เราปิดทุกประตูแห่งความล้มเหลวมันก็จะเหลือประตูเดียวประตูความสำเร็จแล้วก็พรีแพร์ไอ้ประตูเรานั้นนะครับก็ทำให้เรากล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำมากขึ้น